ซึ่งก็โสดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับเบิ้ลปทุมราชนักร้องหนุ่มเสียงดีเดิมที่เจ้าตัวเคยโพสเผยเลิกรากับแฟนสาวลูกครึ่งสวิตเหลือสถานะพี่น้องจบกันด้วยดีทำการคนบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับจำนวนมากต่างก็ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามล่าสุดทางช่องทิกตอกก็ได้เผยช่วงนาทีของหนุ่มเบิ้ลขึ้นเวทีร้องเพลงอินจนร่ำไห้กลางคอนเสิร์ตร้องเพลงต่อไม่ไหวต้องหันหลังให้กับคนดูแล้วก็ร่ำไห้โดยที่เหล่าชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นคบกันมาตั้งนานมันก็จะยังคิดถึงอยู่ไอ้รักน้องจริงไอ้มีเหตุผลรักที่จำใจต้องจากกันทั้งที่ยังรักอยู่รักนะครับร้องออกมานะคะเข้าใจความรู้สึกเลยน่าสงสารจังรออีกหน่อยนะหนุ่มเบิ้ลผู้หญิงก็มีดีเยอะแยะมากมายเราเป็นผู้ชายอย่าไปกลัวทำดีต่อไปเป็นต้น